หลังจากที่ชาวเยอรมันนับหมื่นคนออกมาชุมนุมบนท้องถนนในกรุงเบอร์ลินเพื่อประท้วงภาวะพลังงานแพงและค่าครองชีพที่พุ่งสูงโดยมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่าหมื่นคนหนึ่งในการชุมนุมประท้วงจัดโดยพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมันหรือ AFD นำฝูงชนไปชุมนุมประท้วงด้านหน้าอาคารรัฐสภาพร้อมกับถือแผ่นป้ายข้อความเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่บลูมเบิร์กรายงานถึงสถานการณ์พลังงานในยุโรปที่ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวว่าบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการกำหนดเพดานราคาก๊าซรัสเซียท่ามกลางความกังวลว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจคุกคามอุปทานที่ป้อนสู่ภูมิภาคทั้งนี้มากกว่า 70% ของการทำความร้อนในยุโรปจะมาจากแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าและด้วยการที่ส่งมอบจากรัสเซียลดลงอย่างมากฟืนจึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเสาะแสวงหามากที่สุดรองจากสินค้าโภคภัณฑ์ขณะที่ผ่านมามีประชาชนใช้ฟืนสำหรับทำความร้อนอยู่ก่อนแล้วราวๆ40ล้านคนราคาสำหรับเชื้อเพลิงไม้อัดแท่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวหรือเป็น600ยูโรต่อตันในฝรั่งเศสหรือราว 22,000 บาทและมีสัญญาณแห่งการแห่ซื้อฟืนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงพื้นฐานที่สุดของโลกด้วยความตื่นตระหนกฮังการีถึงขั้นแบนการส่งออกเชื้อเพลิงไม้อัดแท่งส่วนโรมาเนียสั่งควบคุมราคาฟืนเป็นเวลา6เดือนขณะที่เวลานี้เตาเผาผลิตไม่ทันต้องใช้เวลานานหลายเดือนถึงจะสามารถส่งมอบได้นิกเชลกรรมการผู้จัดการบริษัทเซอร์เทนลีวูดผู้ค้าส่งฟืนแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวว่ามันย้อนยุคสู่วันเก่าๆครั้งที่ผู้คนไม่สามารถทำความร้อนแก่ที่พักอาศัยได้พวกเขาจะต้องนั่งอยู่รอบกองไฟและใช้ความร้อนจากเตาหรือจุดไฟแล้วนอนไปจะมีคนทำแบบนี้มากมายในฤดูหนาวปีนี้สำหรับชาวยุโรปจำนวนมากความกังวลหลักของพวกเขาคือจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ตนเองในช่วงระหว่างฤดูหนาวนานหลายเดือนและความวิตกเริ่มหนักหน่วงขึ้นเนื่องจากลมหนาวใกล้มาเยือนแล้วนอกจากนี้การตะเกียกตะกายหาความร้อนยังอาจจะก่อปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาอีกด้วยโรเจอร์เซดินหัวหน้าแผนกคุณภาพอากาศแห่งสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสวีเดนกล่าวเตือนเกี่ยวกับระบบถ่ายเทอากาศที่ไม่ดีนักและความพยายามเผาฟืนที่เปียกเราอาจได้เห็นมลพิษในระดับที่สูงมากเมื่อคุณมีผู้คนที่กำลังเผาฟืนที่ไม่รู้ว่าที่ถูกต้องนั้นควรทำอย่างไรเรามีความกังวลว่าผู้คนจะเผาอะไรก็ตามที่พวกเขาสามารถหยิบหามาได้เขากล่าวต่อว่าประเด็นนี้อาจจะนำมาซึ่งปัญหาโรคปอดและก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคหอบหืดพร้อมระบุว่ามีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้คนในตัวเมืองและผู้คุณจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเพื่อนบ้านของคุณด้วยการขาดแคลนประสบการณ์สามารถพบเห็นได้ในเยอรมันเช่นกันโดยทางสมาคมทำความสะอาดปล่องไฟของประเทศต้องรับมือกับกระแสคำขอให้ไปเชื่อมต่อเตาใหม่กับเตาเก่าล้นทะลักนอกจากนี้แล้วยังมีลูกค้าอีกมากมายสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเผาหมุนม้าและเชื้อเพลิงคลุมเครืออื่นๆทั้งนี้ในฝรั่งเศสพบเห็นสัญญาณการกักตุนฟืนเช่นกันโดยบริษัทผู้ผลิตปล่องควันและเชื้อเพลิงฟืนเผยว่าลูกค้าบางส่วนสั่งซื้อเชื้อเพลิงไม้อัดแท่งถึง2ตันทั้งที่ปกติแล้วในแต่ละปีครอบครัวหนึ่งจะสั่งซื้อเชื้อเพลิงไม้อัดแท่งไม่ถึง1ตันด้วยซ้ำประชาชนกำลังดิ้นรนหาฟืนพวกเขาซื้อมากกว่าปกติด้านผู้ค้าไม้ในนอร์เวย์กล่าวว่าปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ในปีนี้มันจะเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนในช่วงเวลาที่รัสเซียตัดลดอุปทานก๊าซในเบอร์ลินวิกฤตครั้งนี้ย้อนให้นึกถึงความสิ้นหวังตามหลังสงครามโลกครั้งที่2ปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงทำให้ชาวบ้านพากันตัดต้นไม้เกือบทุกต้นในสวนสาธารณะเทียการ์เดนเพื่อทำความร้อนแม้ว่าในเวลานี้ชาวเบอร์ลินไม่ได้กำลังเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายเช่นนั้นแต่ก็มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการมอบความอบอุ่นให้แก่ตนเองในฤดูหนาวที่กำลังจะมาเยือนและไม่ไกลจากสนามบินเทมเพอร์โฮฟของกรุงเบอร์ลินนายปีเตอร์เอ็นเกลกำลังจัดทำแนวเขตเพื่อรักษาความปลอดภัยโกดังของเขาสืบเนื่องมาจากความกังวลว่าจะมีคนมาขโมยของในโกดังเขาทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในเวลานี้ก็คือฟืนนั่นเองเอ็นเกลไม่ได้แค่รักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษเพื่อปกป้องฟืนถ่านหินและน้ำมันทำความร้อนเท่านั้นเขายังจำเป็นต้องหยุดรับออเดอร์ลูกค้าใหม่ๆด้วย
ขากล่าวว่าเรามองไปข้างหน้าถึงฤดูหนาวที่กำลังจะมาเยือนด้วยความกังวลอย่างใหญ่หลวงสำหรับพฤติกรรมของเอ็งเกลสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่มีมากขึ้นทั่วยุโรปในขณะที่ทวีปแห่งนี้กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตขาดแคลนพลังงานและความเป็นไปได้ที่จะเจอกับไฟดับเป็นวงกว้างในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาเยือนขณะที่เพจรัสเซียยูเครนวอร์อัปเดตโดยแอดมินภัทราดรพรหมนิกรได้โพสต์ข้อมูลระบุว่ารัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันคริสตินแลมเบรชประกาศส่งมอบรถถังจำนวนมากให้กับยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสกำลังจะกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของเซเลนสกี้ในยุโรปขณะที่สหราชอาณาจักรเปลี่ยนไปฝึกอบรมบุคลากรทางทหารของกองทัพยูเครนหลังจากที่ฝรั่งเศสให้สัญญากับเคียฟเกี่ยวกับปืนอัตราจรขนาด155มิลลิเมตรซีซ่าชุดใหม่ฝ่ายเยอรมันก็ได้ประกาศการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและรถถังที่ใกล้เข้ามาเบอร์ลินจะจัดหาชุดอาวุธเพิ่มเติมให้กับยูเครนซึ่งรวมถึงยานเกราะหนักจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถถังเรื่องนี้ได้รับการกล่าวโดยรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมันคริสตินแลมเบรชซึ่งได้ไปเยือนหน่วยต่างๆของเยอรมันที่ประจำการในลิทัวเนียตามข้อมูลของแลมเบรชเคียฟจะได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศไอริสทีรวมถึงรถถังประมาณ100คันจากกรีซและสโลวาเกียเห็นได้ชัดเจนว่าเบอร์ลินเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนอาวุธอีกครั้งเมื่อชาวกรีซและสโลวาจะจัดส่งยุทโธปกรณ์ไปยังยูเครนและฝ่ายเยอรมันก็จะชดเชยด้วยการจัดหารถหุ้มเกราะซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดของข้อตกลงที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าอาวุธที่สัญญาไว้จะถูกส่งไปยังยูเครนเมื่อใดข้อตกลงที่เสนอทำให้เกิดคำถามหลายข้อประเด็นหนึ่งก็คือถ้าสโลวาเกียมีรถถังโซเวียต T-30 ประมาณ72คันกรีซไม่มีรถถังดังกล่าวชาวกรีซจะติดอาวุธด้วยรถถังเสือดาวเยอรมันในการปรับเปลี่ยน3แบบเนื่องจากการจัดหารถถังตะวันตกให้กับยูเครนถูกปฏิเสธจึงเป็นไปได้ทีเดียวที่ชาวกรีซจะส่ง BMP-1 ไปยังเคียฟจากการปรากฏตัวของกองทัพพวกเขาตัวเลือกนี้มีการพูดคุยกันหลายครั้งแล้วเอเธนส์เห็นด้วยและคาดหวังเพียงการจัดหายานเกราะจากเบอร์ลินเท่านั้นตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในกระทรวงกลาโหมกรีกเคียฟจะได้รับยานพาหนะต่อสู้ของทหารราบทันทีที่เอเธนส์ได้รับการทดแทนในทางกลับกันมันก็จะไม่คุ้มที่จะยกเว้นตัวเลือกในการจัดหารถถังตะวันตกให้กับเคียฟซึ่งสหรัฐและนาโตสามารถทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้รัสเซียชนะ